โป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับการนับไพ่ตอนสุดท้ายเนี่ยริเวอร์เปิดมาเนี่ยใครชนะแบบไหนแบ่งพอร์ตไม่แบ่งพอร์ตก็เป็นคำถามที่เห็นเยอะมากๆนะเยอะแบบในเว็บบอร์ดต่างประเทศอะไรงี้ก็มีในกรุ๊ปในเพจต่างๆของในไทยก็มีซึ่งเป็นเรื่องปกติตอนเล่นเวลาเล่นไปเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกันยิ่งตอนช่วงที่เล่นแรกๆเนี่ยก็ยิ่งเป็นบ่อยนะก็เป็นความสับสนคืออันนี้จะไม่ได้มาบอกเรื่องแรงกิ้งไพ่ทั้งหมดนะแต่ก็จะมีตัวอย่างที่แบบสับสนกันบ่อยๆจะได้แบบใช้ประกอบการคิดการตัดสินใจในภายภาคหน้าก็ลิงก์ IDN นะโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงข้างล่างเหมือนเดิมนะกดคลิกสมัครแล้วก็ส่งข้อมูลรายละเอียดเข้ามาเราจะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์ที่ดูแลเพลเยอร์ของเราเป็นพิเศษนะแล้วก็ PP โป๊กเกอร์นะเป็นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันจริงเหมือนกันอันนี้มีทัวร์นาเมนต์แคชเกมมีฟรีโรทัวร์นาเมนต์เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดทำฝากถอน24ชั่วโมงนะเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือ2ระบบเลยทำเงินได้จากทุกที่นะก็ติดต่อเข้ามาได้ทางทุกช่องทางนะแล้วก็ฝากเวลามีคำถามมีใครถามนะว่าจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ไหนดีก็ฝากแปะลิงก์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เข้าเรื่องอันนี้เป็นคำถามที่แบบเห็นเรื่อยๆเลยเห็นมาตลอดไม่ว่าบางแต่มันมีความแปลกใจคือบางคนเนี่ยคือเป็นคนเดิมๆที่จะถามตลอดคือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะที่ถามแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบมีวิธีตั้งคำถามที่ถูกถึงจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างเช่นแทนที่แบบตั้งเอ้ยทำไมแบบแฮนนี้มันเราไม่ได้แบ่งทำไมแฮนนี้เราแพ้ทำไมแฮนนี้เราชนะต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันเปลี่ยนเป็นคำถามเดียวเลยบอกว่าเอาแล้วแฮนด์แบบไหนมันถึงสมควรจะชนะกันแน่จริงๆแล้วกติกาเนี่ยของโฮเดมน่ะคือถือ2ใบบอร์ดคอมมูนิตี้มี8ใบถือเรียกว่าเท็กซัสโฮเดมเนี่ยมันมีสั้นๆเลยว่าเราถืออยู่2ใบใช่มั้ยรวมกับตรงกลางอีก5ทั้งหมด7ใบเนี่ยให้เลือกเอา5ใบที่ดีที่สุดสั้นๆจำคำนี้ไว้เลยว่า5ใบที่ดีที่สุดมันจะมีความแตกต่างอีกนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโอมาฮาเนี่ยอย่างเช่นถือ2เอ้ยถือ4ใบถือ5ใบยังไงก็ต้องมี2ใบบนมือไปรวมกับอีก3ใบข้างล่างที่ดีที่สุดให้กลายเป็น5ใบที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องมี2ใบบนมืออยู่ดีนะแต่อันเนี้ยถ้าเป็นโฮเดมเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะคือจาก7ใบเนี้ยเลือกเอา5ใบที่ดีที่สุดอันเนี้ยพื้นฐานก่อนเลย5ใบที่ดีที่สุดจะหลอกหลอนคำนี้เอาไว้เลยนะว่า5ใบที่ดีที่สุดจาก7ใบนะก็มาทบทวนนิดนึงแรงกิ้งไพ่มีอะไรบ้างมีไฮการ์ดก็คือไพ่สูงคือ7ใบเนี่ยไม่มีคู่เลยแล้วก็1คู่2คู่3คู่ไม่มีนะ3ใบเหมือนก็คือตองหรือเซตหรือทริปอะไรอีกล่ะทีนี้ลืมละแล้วก็สเตรทแล้วก็ฟลัชแล้วก็ฟูลเฮาส์ฟูลเฮาส์เนี่ยก็คือมีคู่1คู่แล้วก็มีตอง1ชุดเป็นฟูลเฮาส์แล้วก็สเตรทฟลัชก็คือทั้งเรียงและสีเดียวกันแล้วก็ใหญ่สุดก็คือสเตรทฟลัชที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นรอยัลฟลัชมันจะเรียกว่ารอยัลฟลัชก็คือมีเอซคิงควีนแจ็คเป็นสีเดียวกันก็คือเป็นปกติแล้วเนี่ยไอ้สเตรทเนี่ยก็คือสเตรทที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นสีเดียวกันด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นแรงที่สูงที่สุดละแรงกิ้งสูงก็จะประมาณนี้ทีนี้อันไหนที่เป็นคำถามบ่อยๆเนี่ยที่เจอมานะส่วนมากจะเป็น2คู่ไอ้2คู่เนี่ยเวลาโดนคาวเตอร์เฟสเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปคาวเตอร์เฟสก็ลองหาดูนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้กดดูได้เลยจะลองหาทางแปะไอตัวการ์ดให้มันขึ้นมาด้านข้างจอนี่นะก็ถ้าใครยังไม่อยู่เรื่องคาวเตอร์เฟสก็กลับไปดูได้คลิปแรกๆเลยเป็นคลิปแรกๆเลยว่าคาวเตอร์เฟสเป็นแบบไหนส่วนมากเนี่ยแฮนด์ที่เป็น2คู่เนี่ยจะมีปัญหาสับสนไม่ใช่หรอคือจะสับสน
หรือบางครั้งคนที่เล่นเป็นนานๆแล้วบางครั้งก็จะมึนๆนะแบบยิ่งเล่นออนไลน์หลายโต๊ะบางทีก็แบบดูผ่านๆอะไรเงี้ยอาจจะสับสนได้แล้วยิ่งมือใหม่เนี่ยจะยิ่งงงทีนี้ทูแพเนี่ย2คู่เหมือนกันแต่ว่าบางอันเนี้ยคนที่เล่นแรกๆเนี่ยเวลาโดนเคาน์เตอร์เฟสแล้วจะงงเพราะว่าตอนแรกเขามี2คู่อยู่เป็นท็อปแอนด์บอททอมก็คือบนสุดท็อปแอนด์บอททอมนี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งอ่ะนะอันนี้เป็นเรื่องท็อปแพร์กับบอททอมแพร์นะก็คือคู่เอสกับคู่2เนี่ยเขามี2คู่ที่ฟลอปแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมบางทีเอาคิดตังออกมาเปิดลิเวอร์คิดตังแล้วทำไมเงินมันแบบออนไลน์นะเงินมันเด้งมาอยู่ที่อีกคนนึงอ่ะมาดู2คู่ได้5ใบที่ดีที่สุดของ2แพร์เนี่ยของ2ฝั่งเนี้ยคืออะไรอ่ะของคนเนี้ยคือ5ใบของเขาที่ดีที่สุดก็คือมีเอซแล้วก็คู่8แล้วก็คิกเกอร์หรือคิกก้าเคยได้ยินนะแบบพวกเท็กซัสบางคนมันอ่านว่าคิกก้าคนอเมริกันแบบชาวบ้านก็คือตัวเดียวเนี่ยที่เรียกว่าตัวเดียวหรือตัวคุมหรือเรียกให้มันแบบคิกเกอร์ก็คือสากลเนี่ยมันคือ10แพ้ที่ดีที่สุดของเขามันไม่ใช่คู่เอซแบบคู่2ที่เขามีตอนฟลอปอีกแล้วนะมาดูนะ5ใบคือ1 2 3 4 5อันนี้นะทีนี้ทำไมเขาถึงแพ้ก็ในเมื่อเขามีคู่เอซกับคู่8เหมือนกันแต่ที่5ใบที่ดีที่สุดของคนนี้มันคืออะไรก็มีคู่เอซคู่8แต่คิกเกอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นคิงนะตัวเดียวของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าก็คืออันเนี้ยเรามีแค่คู่เอซคู่8แล้วก็10อันนี้มันเป็นคู่เอซคู่8แล้วก็คิงอันเนี้ยเวลาโดนเขาต้องเฟดอ่ะส่วนมากจะงงเฮ้ยแบบเรามีทูแพ้ตั้งแต่กลับเลยไม่เกี่ยวนะคือมันไม่ต้องเอาแบบมันไม่ต้องมีทั้ง2ใบบนมือก็ได้นะที่ดีที่สุดคือต้องมาดูว่าจาก7ใบที่แต่ละคนมีเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ใช้บอร์ด5ใบฟลอปเทิร์นริเวอร์นะเรียกว่าบอร์ดหรือคอมมูนิตี้การ์ดเนี่ย5ใบแล้วก็บนมือเนี่ยอีก2ใบจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ในที่นี้คือเขาใช้เอสเหมือนกันทั้งคู่แต่คิกเกอร์เนี่ยตรงเนี้ยเขาใหญ่กว่าเนี่ยอันเนี้ยจะสับสนกันเยอะก็คืออย่าลืม5ใบที่ดีที่สุดพอลิเวอร์มันออกมาเป็น8อีกอันนึงเนี่ย5ใบที่ดีที่สุดของเรามันไม่ใช่คู่เอซคู่2อีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นคู่เอซคู่8แล้วก็10นะตัวอย่างต่อไปนี่ยังไม่ได้เช็คตัวอย่างเลยเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยคือแบบเรียงๆลากๆไพ่อะไรลงโยนไปก็ถ่ายรูปไปเลยนะถ้าเกิดเล่นโต๊ะจริงเนี่ยจะยิ่งสับสนได้ง่ายเพราะบางทีแบบไพ่มันจะเรียงแบบถ้าดีลเลอร์ไม่ได้เอามาเลื่อนให้ดูนะว่าเลื่อนขึ้นว่าไพ่ไหนมันใหญ่อะไรเงี้ยบางทีมันจะสับสนแต่ถ้าออนไลน์ก็อย่าลืม PP Poker นะหรือ IDN ก็กดสมัครหรือว่าติดต่อเข้ามาได้ทางทุกช่องทางนะ IDN หรือออนไลน์เนี่ยมันก็จะคิดเงินให้แล้วส่วนมากจะเห็นคำถามถ้าเกิดของไทยจะเห็นจาก IDN เยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดได้ว่ามันบั๊กเคยเห็นบั๊กก็มีเหมือนกันนะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีนะเรื่องแรงกิ้งไพ่คือเมื่อก่อนเคยมีเหมือนกันที่มันคิดผิดจริงๆหรือว่ามันแบบมันเด้งไปเองจริงๆอะไรเงี้ยแต่น้อยแล้วหลังๆน่าจะไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วมั่นใจว่าผิดเนี่ยก็สามารถขอเงินคืนได้นะแต่เดี๋ยวนี้คือเราต้องมาดูก่อนว่ามันผิดจริงๆไหมอย่างเช่นแฮนนี้เฮ้ยทีนี้เนี่ยคิกเกอร์เราอ่ะมือนี้เราอาจจะคิดเฮ้ยมือนี้คิกเกอร์ใหญ่กว่าน่าจะชนะหรือเปล่าอ่ะ5ใบที่ดีที่สุดของแฮนนี้คืออะไรบ้างคือเขามีคู่แจ็คมีคู่8และคิกเกอร์มันเป็นเอสนะมี2คู่คือคู่แจ็คคู่8คิกเกอร์เอสก็เป็น5ใบนะเนี่ยนับคู่2คู่เป็น4ใบแล้วก็เอสทีนี้อันนี้ล่ะมันมีคิกเกอร์เอสเหมือนกันไหมก็ถูกแต่ฮะคู่เนี่ยมันต้องเรียงด้วยนะว่าแบบคนนี้จะชนะนะเพราะว่าเขามีคู่แจ็คกับคู่10อันนี้มีคู่แจ็คกับคู่8คู่เนี่ยมันก็จะมาเรียงกันว่า2คู่เนี่ยไอ้2คู่ไหนมันใหญ่กว่ากันก็คือเขาจะดูก่อนว่าคู่ที่เรียงตามลำดับแหละความสูงของไพ่ตามก็คือเอซใหญ่สุด2เล็กสุดนะก็คือคู่ไหนใหญ่กว่าอันนี้คู่แรกอ่ะเท่ากันคู่แรกเท่ากันคิกเกอร์ตัวเดียวกันช่างมันแต่ไอ้คู่ที่2เนี่ยอันนี้มันเป็นคู่10อันนี้เป็นคู่8มันก็เลยแจ็ค10แจ็ค10เนี่ยชนะนะด้วย
คู่แจ็คกับคู่10มีเจ2ใบแล้วก็10 2ใบแล้วก็เอทเป็นทริกเกอร์เหมือนกันนะอันนี้คือทริกเกอร์เป็นเอทเหมือนกันไม่ใช่ว่าแฮนด์นี้แบบมีทริกเกอร์มีพ็อกเก็ตเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พ็อกเก็ตแฮนด์ที่ถือเนี่ยโฮที่ถืออยู่เนี่ยไพ่โฮเนี่ยคิงเนี่ยไม่ใช่ทริกเกอร์ของเขานะเพราะอันนี้เขาใช้คู่10ถ้าเกิดใครไม่ทันเนี่ยต้องคิดตามพยายามคิดตามหรือว่าย้อนกดย้อนดูกดสโลอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าสงสัยตรงนี้นี่มันจะเป็นบั๊กในการเล่นของเราคือมันส่งผลต่อวิธีคิดของเราเนี่ยอันนี้สมมุติว่าฝั่งนี้เนี่ยเล่นไปถึงริเวอร์เนี่ยเขาอาจจะเอ้ยเขามีเบสแฮนด์ตอนฟลอปตอนเทิร์นแล้วริเวอร์ถ้าเกิดโดนเบสมาเนี่ยเขาจะต้องคิดให้ได้นะว่าแพ้แฮนด์อะไรอีกบ้างนะจริงๆมันก็แพ้อีกหลายแฮนด์ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเอทตรงนี้ก็จะชนะว่าจะเป็นคู่เอทคู่8อะไรเงี้ยต่อให้อันนี้มีแจ็คเหมือนกันสมมติอีกคนหนึ่งถือเอท2ก็ตามกลายเป็นว่าเอท2ชนะแล้วนะคือเขาจะมี2คู่ที่ใหญ่สุดก็คือคู่เอทกับคู่8แล้วคิกเกอร์เป็นแจ็คนะเนี่ยต้องแบบต้องฝึกวิธีเลยว่า5ใบที่ดีที่สุดเป็นไงส่วนมากเนี่ยถ้าเป็น2คู่ให้ดูก่อนเลยว่าคู่ไหนใหญ่สุดแล้วคู่ไหนรองลงมาแค่นั้นเองคิดตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดคู่มันเหมือนกันแบบแพนที่แล้วก็คือดูคิกเกอร์นะหรือดูตัวเดี่ยวตัวคุมอันนี้จะบอกอะไรวะเนี่ยคือถ่ายรูปมาก็แบบอ๋อโอเคอันนี้เนี่ยคืออ่ะสมมุติออลอินมาใครชนะอันนี้มีคู่อยู่ในมือเลยมี3คู่เลย3ล้อนึกอ่ะหมดเวลาอันนี้ชนะนะเพราะอะไรมาดู5ใบที่ดีที่สุดของฝั่งนี้คืออะไรคือมีคู่แจ็คมีคู่6แล้วก็มี5นะ5นี่ไม่ใช่คู่แล้วนะจากพ็อกเก็ต5เนี่ยพ็อกเก็ต5ที่ยังแบบนำฟลอปนำเทิร์นริเวอร์มาแพ้แล้วนะ5ใบที่ดีที่สุดคือเป็น2คู่อย่างนี้คู่แจ็คคู่6แล้วก็5เป็นทริกเกอร์นะอันเนี้ยชนะเพราะว่ามีคู่แจ็คมีคู่6ทริกเกอร์คิงนะอันเนี้ยแบบเห็นคําถามอย่างเงี้ยจะเห็นบ่อยบอร์ด2คู่เนี่ยบอร์ด2คู่แล้วทริกเกอร์แต่ว่าอีกคนนึงมีคู่ในมือเนี่ยคืออันนี้มันกลายเป็นทริกเกอร์แล้วนะต้องดูให้เป็นนะคือฝั่งนี้เค้าไม่มีคู่เลยก็จริงแต่ว่ากลายเป็นไพ่ที่เค้าถือในทริกเกอร์กลายเป็นทริกเกอร์ใหญ่นะต่อไปอ่ะอันเนี้ยโอ้โหแบบอันนี้เป็นแฮนด์ที่เจอมาล่าสุดเลยไปเล่นลายเจเมื่อวานก็คือไม่แน่ใจว่าอีกฝั่งถืออะไรนะเพราะเขาไม่ได้เปิดแต่ว่าอันเนี้ยคู่8สมมุติว่าคนอีกคนนึงมีคู่8ติดตองตั้งแต่ฟลอปเลย5ใบที่ดีสุดคือเนี่ยเขาก็มีฟูลเฮาส์ถูกไหมแต่ว่าฟูลเฮาส์เขาแพ้แล้วนะเพราะว่าฟูลเฮาส์เนี่ยมันจะมีตองชุดหนึ่งใช่ไหมกับคู่แต่ทีนี้มันต้องดูก่อนว่าตองใครใหญ่กว่ากันคืออันนี้มันไม่ได้นับว่าเป็นฟูลเฮาส์8แล้วก็คู่9ตอนที่เทิร์นเนี่ยปิดใบริเวอร์ไปก่อนนะตอนแรกเนี่ยเขามีตองที่ฟอบถูกไหมเทิร์นออกมาเป็นแพร์ออนบอร์ดก็คือมีคู่บนบอร์ดเนี่ยเขามีฟูลเฮาส์ก็คือฟูลเฮาส์เขาเรียกว่าS over 9หรืออะไรบางเนี้ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคือฟูลเฮาส์8บน9ก็คือฟูลเฮาส์8คือมีตอง8บนคู่9อันนี้มันจะนับตอนแรกจะนับอย่างงี้ก่อนตอง8บนคู่9แต่พอริเวอร์เนี่ยมันกลายเป็นตอง9แล้วเค้ามีคู่8ทีนี้ตองเค้าจะกลายฟูลเฮาส์เค้าจะกลายเป็นฟูลเฮาส์ over ฟูลเฮาส์ก็แปลว่าฟูลเฮาส์ที่เล็กกว่าเค้าจะโดน over ฟูลเฮาส์ก็คือโดนคู่ควีนนะคู่ควีนเนี่ยกลายเป็นตัวที่ทำให้เขาแพ้ทำให้คู่แฝดแพ้ก็คือตอนเทิร์นเนี่ยยังใหญ่อยู่เพราะว่าฝั่งนี้มีแค่2คู่แต่ริเวอร์มาฝั่งนี้ก็ฟูลเฮาส์เหมือนกันเป็นฟูลเฮาส์โอเวอร์ฟูลเฮาส์กลายเป็นว่าต้องมาดูตอง9เป็นตัวหลักดูตองก่อนนะฟูลเฮาส์ดูตองก่อนว่าตองอันไหนมันใหญ่กว่าไอ้ตอง8เนี่ยหมดค่าไปแล้วกลายเป็นมีแค่คู่แฝดแทนแล้วคู่แฝดเทียบกับคู่ควีนนี่ก็คือฟูลเฮาส์9 over queen เนี่ยชนะไปอันเนี้ยก็เป็นอีกอย่างที่เห็นบ่อยก็คือฟูลเฮาส์เจอกันเนี่ยต
้องดูตองก่อนแล้วก็มาดูคู่นี่อันนี้คือเป็นหลักเลยเหมือนเดิม5ใบที่ดีที่สุดก็คือตอง9กับคู่ควีนของ2คนนี้นะเทียบกันของคนนี้มือที่ดีที่สุดก็คือตอง9กับคู่8นะคือเทิร์นเนี่ยน้ำแหละเพราะว่าฝั่งนี้ก็เหลือแค่ควีนหรือ9อีกใบหนึ่งถึงจะชนะแล้ว9ออกมาลิเวอร์ฝั่งนี้ชนะ5ใบที่ดีที่สุดนะอย่าลืมคำนี้เลย5ใบที่ดีที่สุดกติกาแรงกิ้งโป๊กเกอร์ไม่มีอะไรมากเลย5ใบที่ดีที่สุดจาก7ใบคือถ้าบอร์ดเนี่ยมันใหญ่กว่ามือที่ถืออยู่เนี่ยก็ได้นะบอร์ดไม่จำเป็นต้องมีไพ่บนมือเอาไปใช้ก็ได้นะอันนี้ที่จริงอันนี้น่าจะต้องเป็นตัวอย่างแรกไม่เป็นไรเอาเป็นตัวอย่างที่อันที่เท่าไหร่เนี่ย4แล้วกันก็มีคู่9เหมือนกันอันนี้คิกเกอร์ใหญ่กว่าแฮนนี้ใครชนะอันนี้หรือเปล่าคิกเกอร์ใหญ่กว่าใช่ป่ะมี2คู่เหมือนกันมีคู่9กับคู่เอซเหมือนกันแต่นี้คิกเกอร์ใหญ่กว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะแฮนนี้เสมอกันนะเพราะว่าทั้งคู่มีคู่เอชคู่9แล้วก็จิ๊กเกอร์เป็นคิงนะ5ใบที่ดีที่สุดของทั้งคู่เลยของทั้งคู่เลยอันนี้ก็ไม่นับแจ็คแล้วนะเพราะว่ามันเล็กกว่าคิงถึงจริงๆแล้วมันก็เล็กกว่าควีนด้วยมันแทบจะไม่ได้ใช้จิ๊กเกอร์นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูถ้าเกิดสมมุติใบนี้เป็นอะไรก็ตามมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าสล็อตที่5ใบที่ดีสุดจะถูกเติมเป็น AA มี AA ก็2ใบก็99แล้วก็อีกใบนึงก็เป็นคิงอันที่จริงอันนี้อาจจะต้องเป็นตัวอย่างแรกแต่นี่คือเป็นสปลิตพอตหรือสปลิตหรือสปลิตเนี่ยแล้วแต่สำเนียงในการอ่านนะอาจจะบางคนไปฟังแบบคลิปอย่างเช่นคนที่ลิสบูรีเขาจะสำเนียงออกฟอร์ดเขาเป็นนักศึกษาออกฟอร์ดแบบอังกฤษเลยออกเสียงที่จริงฟังง่ายนะสปลิตก็คือเป็นเสียงพอผ่านสปลิตหรือว่าแปลว่าแบ่งเนี่ยบางคนก็ใช้ช็อปพอตก็คือแปลว่าแบ่งกันอันนี้ก็คือต้องแบ่งพอตกันนะก็คือชิปหารครึ่งแบ่งกันไปเท่าๆกันอันนี้คือต้องดูว่าคิกเกอร์มันไม่ได้นับเฉพาะในมือเหมือนเดิมก็คือ5ใบที่ดีที่สุดของจาก7ใบก็คือ AA 99แล้วก็คิงดูตัวอย่างต่อไปหมดละก็อย่าลืมเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะหรือ PP โป๊กเกอร์นะเรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดฝากถอน24ชั่วโมงเล่นได้ทุกระบบทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iOS ทั้ง Android นะทำเงินจากทุกที่ติดต่อเข้ามาได้ทางทุกช่องทางแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็อย่าลังเลอยู่คนเดียวแต่การตั้งคำถามไม่ผิดนะอย่างที่บอกว่าสมมติคุณตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแย่แต่ว่าถ้าเกิดบางคำถามคุณถามเรามาเราอาจจะมีวิธีตั้งคำถามที่ดีกว่าเดิมเพื่อหาคำตอบที่ดีขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าเฮ้ยแค่ว่าใครชนะทำไมแฮนนี้ถึงชนะแฮนไหนชนะกันแน่หรือเสมอหรือแพ้เปลี่ยนเป็นยังแฮนที่ชนะเนี่ยมันมีกฎว่ายังไงเพื่อหาคำตอบที่ดีขึ้นนะเพื่อพัฒนาการเล่นของเรามันส่งผลจริงๆเพราะว่าอย่างแฮนฟูลเฮาส์เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเล่นนะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องรู้ละว่าเราจะแพ้คู่ที่ใหญ่กว่าควีนหรือคู่ควีนหรือคนที่อีกคนอาจจะมีคู่10คืออะไรเงี้ยเราก็จะแพ้ละก็ต้องดูให้เป็นมันจะส่งผลต่อวิธีเล่นวิธีคิดก็ตั้งคำถามให้ดีขึ้นเพื่อได้คำตอบที่ดีขึ้นเพื่อให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นฝีมือที่ดีขึ้นแล้วไว้คราวหน้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจจะมาแชร์ให้ฟังใหม่